ดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะจำกันได้นะคะกับเรื่องราวของหญิงสาวรายนึงค่ะเธอคนนี้นะคะถือทะเบียนสมรสเข้าไปบุกที่งานแต่งของสามีนะคะขณะที่สามีของเธอเนี่ยกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับสาวอีกหนึ่งคนค่ะนับว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆในปี2564ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเธอเนี่ยบุกเข้าไปเลยแล้วก็สะท้อนถึงปัญหาชีวิตคู่รวมถึงเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะกรณีของนางนิพาพันธ์หมู่แก้วหรือว่าคุณจอยค่ะเธอเนี่ยเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งมีการบุกเข้าไปไลฟ์สดแล้วก็ถือทะเบียนสมรสไปด้วยก่อนที่จะเข้าไปในงานแต่งของบ่าวสาวคู่หนึ่งซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวแน่นอนค่ะว่าคือสามีของเธอเองค่ะก็คือแต่งงานใหม่อะไรค่ะโดยในตอนนั้นนะคะคุณจอยเนี่ยระบุว่าฝ่ายชายเป็นสามีของเธอเองที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมาถึง16ปีก่อนจะมีบุตรด้วยกัน2คนแต่ก็ยังไม่ได้มีการเลิกรากันนะคะผู้ชายเนี่ยแอบหนีไปแต่งงานใหม่กับผู้หญิงอีกคนนึงค่ะสามีเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหยามกันมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเธอจึงตัดสินใจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงที่มีการแต่งงานด้วยนะคะก็คือเหมือนแฟนใหม่นี่แหละอ่ะจำนวน 300,000 บาทจนชาวเน็ตตั้งฉายาว่าให้เป็นเมียหลวงยืนหนึ่งเลยค่ะในวันถัดมาฉายาของแม่ผัวแห่งชาติก็ผุดขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามีคลิปที่แม่ของเจ้าบ่าวคนดังกล่าวเนี่ยคนเนี้ยผู้ตำรวจคนเนี้ยบุกเข้าไปตามลูกชายนะคะต่อหน้าพระสงฆ์ที่กำลังสวดให้พรอยู่แล้วก็แขกที่มาร่วมงานแต่งในวันนั้นนะคะพร้อมกับมีการต่อว่าลูกชายที่แอบมาแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีลูกแล้วมีเมียอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคลินิกศัลยกรรมเข้ามามอบโอกาสแปลงโฉมคุณจอยโอ้โหสวยแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีการยื่นฟ้องเมียน้อยผ่านไปได้ไม่นานใช่ไหมคะผลปรากฏว่าคุณจอยชนะคดีได้เงินค่าเสียหายไปทั้งหมด 300,000 บาทค่ะผู้ชมคะล่าสุดในวันที่7กุมภาพันธ์2565ก็คือเมื่อวานนี้นะคะคุณจอยเองเนี่ยก็ได้ออกมาเผยข่าวดีอีกครั้งค่ะกับความฝันที่เธอเนี่ยรอคอยมานานมากๆนั่นก็คือการที่เธอเนี่ยบรรจุเป็นข้าราชการได้สำเร็จค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตเนี่ยดีใจแล้วก็ยังจำเธอได้นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเธอรวมถึงแบบมีคนเข้ามาชื่นชมในตัวเธออย่างล้นหลามกับชีวิตครั้งใหม่นี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณจอยด้วยจริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม